วันนี้ก็มาปล่อยเต่านะเต่า4ตัวปลาลูกอีก20ตัวนะครับถวายพระพุทธเจ้าแล้วนี่ครับปรับสภาพน้ำเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับศีลข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยของคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่เป็นชู้กับผัวคนอื่นกับเมียคนอื่นรักเดียวใจเดียวนะครับแล้วก็อะไรอีกนะไม่พูดโกหกนะครับไม่ดื่มสุราของมึนเมาทั้งสิ้นนะครับปรับสภาพน้ำก่อนนะขอให้มีความสุขนะอิสระภาพเป็นของพวกท่านแล้วขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขนะไอ้ปลาดุกนะสารภาพเป็นของพวกท่านแล้วท่านแท้สวยงามจังเลยมีความสุขมากๆนะปลาดุกนะปรับสภาพก่อนปรับสภาพน้ำก่อนให้ลมเย็นเป็นสุขนะโอ้ให้ร่ำให้รวยนะใช้นะปลาดุกนะปรับสภาพน้ำก่อนอย่าเพิ่งไปไหนน่ารักมากครับสัตว์โลกผู้น่ารักอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับผมไม่ฆ่าสัตว์นานมากแล้วครับไม่ฆ่าสัตว์เลยไม่กล้าฆ่าครับกลัวบาปนะฮะผมนี่กลัวบาปมากนะส่วนเต่าต้องไปปล่อยน้ำตื้นๆนะฮะถ้าน้ำลึกก็ลอยไปเองเนาะไหวอยู่เนาะเต่าเนาะจะให้บาปนะปล่อยนะให้เป็นอิสรภาพนะเต่างอยอันนี้ปล่อยเต่าครับเต่านี่ต้องปล่อยในน้ำตื้นๆนะปลาดุกครับปลาดุกน่ารักมากไม่ได้ไปไหนลอยเล่นนี่เลยนี่ได้ว่ายนี่มาแล้วมีความสุขครับได้ว่ายน้ำแล้วนะจะโดนฆ่าอยู่แล้วนะอ้าวเจ้าเต่าเจ้าเต่าจะไปไหนรอเพื่อนด้วยเจ้าเต่าไปแล้วอ้าวน้ำไหลนี่ไหวไม่ใช่จะให้บาปนะไหวนะอย่าที่รอเพื่อนรอเพื่อนไหวไหมมีน้ำตื้นๆก็ได้เขตวัดไม่มีใครทำอะไรเราหรอกครับเจ้าเต่าไหวไหมเจ้าเต่าเจ้าเต่าเจ้าปลาดุกไปก็อย่าน้ำลึกตรงพยายามหลีกเลี่ยงเอานะน้ำใสเลยนะเจ้าปลาดุกเป็นไงล่ะสบายแล้วมีอิสระภาพจะเจ็บจะป่วยนะแข็งแรงแข็งแรงอ่ะสาธุกับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ด้วยปู่ย่าตายายด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับขออยู่เย็นเป็นสุขร่างกายแข็งแรงทุกคนนะไปแล้วเหรอมาแล้วเ
เห็นสัตว์มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยมาไหมมาไหมอ้าวคลิปนี้จบแค่นี้นะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะครับก็มาปล่อยปลาด้วย